สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูปืนกันนะครับปืนในเกม Minecraft นี่แหละครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคือแบบปืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วแบบยิงเป็นยังไงกระสุนตรงไหมอะไรยังไงนะฮะต้องคำนวณองศาไหมนะครับคำนวณองศาแบบอะไรอ่ะ45องศาอะไรวะอะไรวะบ้างไอเนี่ยอะไรที่ก่อนจะยิงอ่ะมันต้องคำนวณองศาไอเนี่ยต้องดูลมนะทิศทางลมนะอะไรเงี้ยคำนวณองศาครับองศาอุณหภูมิอะไรอ่ะ45 45ดิอะไร45องศาเซลเซียสอะไรก็ไม่คิดละหานะนะไม่รู้ว่าปืนพวกนี้ต้องคำนวณองศาอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวรู้ว่าเลยรู้ว่าเลยครับนะน้องๆน่าจะรู้แหละว่าไอ้คำนวณองศาที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับคำนวณองศาปืนอ่ะแบบมันต้องทำคำนวณยังไงให้มันยิงแบบยิงตรงอะไรอย่างเงี้ยยิงแม่นๆนะฮะน่าจะรู้กันนะครับโอเคก็มันจะมีปืนอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคไปลุยป๊าบนี่ก็คือปืนนั่นเองนะครับนะก็จะมีทั้งหมดประมาณ6ชนิดได้นะครับก็จะมีปืนพกปืนลูกซองปืนเขาเรียกว่าอะไรวะเกรเนตรันเชอร์นะครับหรือว่าปืนอีโบอีโบนะครับ อีโบนะแล้วก็เป็นบาซูก้านะครับเป็นปืนใหญ่ไรเฟิลก็พวกอะไรอ่ะอ๋อไรเฟิลก็พวกปืนไรเฟิลนี่แหละฮะไรเฟิลปกตินี่แหละแล้วก็มีมินิกันก็คือพวกแก๊ตลิงอะไรเงี้ยนะฮะแอสซอลไรเฟิลก็คือไรเฟิลจุดโจมนะครับตอนแรกผมคิดว่าไรเฟิลเนี่ยคือไรเฟิลจุดโจมนะครับแต่ดูทรงอ่ะมันไม่น่าใช่นะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นกระสุนปืนนะครับกระสุนปืนแล้วก็ระเบิดมิสไซล์มีสโคปด้วยนะแต่สโคปมันมีแค่2แบบนะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยเอ้ยผมพูดแล้วนี่ว่ะพูดไปแล้วนะครับมอดนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับมอดนี้มีชื่อว่าเอาทำไมมันเขียนงี้วะมิสเตอร์เครฟิชกันมอดนะครับในตัวเกมอ่ะมันเขียนอย่างนี้นะแต่จริงๆมอดนี้มีชื่อว่า working gun นะครับคนหูคนตากันหรือเปล่าฮะชื่อนี้ working gun นะครับเขียนงี้ working gun อาจจะเคยเห็นผมเล่นไปเมื่อเดือนก่อนนะครับเมื่อเดือนก่อนๆอ่ะเดือนกว่าๆเดือนที่แล้วอ่ะฮะนี่มันเดือนอะไรวะไม่เดือนกว่าดิเดือนนี้เดือนพฤษภาแล้วใช่ไหมพฤษภาก็ประมาณ2เดือนที่แล้วฮะใช่ใช่ๆ2เดือนที่แล้วครับที่ผมเล่นมอดนี้นะมอดไม่ใช่มอดดิมันไม่ใช่มอดตอนนั้นผมมันเป็นไอ้นี่เป็นคอมมานด์บล็อกนะครับมันเป็นคอมมานด์บล็อกปืนนะครับชื่อว่า working gun นะครับแต่มารอบนี้เป็นมอดนะครับมารอบนี้เป็นมอดเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูปืนกันเลยนะครับนะโอเคปืนก็จะมีทั้งหมด6อย่างเนาะที่เหลือก็กระสุนเอาไม้หมดโดยเฉพาะเอ้ยยกเว้นเฉพาะมิสเกรเนตก็เป็นระเบิดนะฮะระเบิดมือนี่แหละนะครับสโคปมันใส่ไงอ่ะมันมีสโคปอ๋อมันมี3อย่างใช่มั้ยมีสโคปใกล้แล้วก็สโคปไกลแล้วก็สโคปกลางนะครับระยะอะไรเงี้ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูปืนกันเลยดีกว่าครับมาอาหารก็ลืมเสพอาหารอีกแล้วเดี๋ยวเสพอาหารไปนึงไม่ครับ64เลยโอเคมาเริ่มจากปืนแรกฮะปืนแรกก็จะเป็นปืนพกนั่นเองนะครับปืนพกนะสูมไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเย็ดเข้ก็เท่อะดูดิเหมือนเรายิงปืนจริงๆเลยนะฮะเวลาเรายิงปืนเนี่ยเห็นไหมดูเห็นนะนะครับแล้วกระสุนมันจะตรงเลยนะมันจะไม่เหมือนไอ้คอมมานด์บ็อก
ที่ผมเคยเล่นไปนะครับคอมมานด์บ็อกซ์ที่ผมเคยเล่นไปเนี่ยแม่งแบบโอ้โหนะกระสุนย้อยอะครับกระสุนย้อยเลยแบบยิงแม่งยิงไม่ตรงอะครับโอ้นะถือว่าจบอะมันย้อยจริงนะกระสุนปืนอะแบบพยายามเล็งให้ตรงแล้วแต่มันกระสุนมันไม่ตรงให้อะครับดูแต่ก็ยิงเป็นปืนกลได้เลยนะเนี่ยนะครับแต่รู้สึกว่าปืนม็อดนี้เนี่ยมันจะเวลามันเติมกระสุนเนี่ยมันจะไม่มีรีโหลดนะรู้สึกจะไม่มีรีโหลดนะครับมันเนี่ยเบสิกแอมโมก็คือของปืนพกนะครับเนี่ยมี38นัดใช่ไหมก็ถ้าเรายิงไปนัดนึงเนี่ยมันก็จะเหลือ37เห็นไหมมันจะค่อยๆลดทีละ1นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่มันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องรีโหลดนะครับเห็นนะแล้วก็ปืนมันก็ค่อนข้างที่กระสุนปืนมันค่อนข้างที่จะตรงเลยนะเห็นนะมันตรงเว้ยนะครับเนี่ยอยากฆ่าใครก็ฆ่าไปเลยด้วยปืนนี้ฮะถือว่าเป็นม็อดปืนที่โอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมอยากยิงใครอะไรก็ยิงไปเลยตามใจนะครับถ้าเอาตัวรอดได้ก็นะเนี่ยแตกหนึ่งสวยไม่สวยเนี่ยโอ้กระสุนปืนหมดวะจบแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูปืนต่อมาครับปืนต่อมาก็จะเป็น assault rifle นะครับผมโอเคเป็นปืน rifle โจมเอาทำไมยิงไม่ได้วะเฮ้ยทำไมมันยิงไม่ได้วะผมหยิบกระสุนปืนออกมาหมดยังวะเดี๋ยวกลับไปดูแป๊บนึงผมก็ว่าแล้วมันไม่มีกระสุนปืนเฮ้ยมันตามผมว่ะกล่องนี้ใช่ไหมเฮ้ยไอเดี๋ยวเกมหมดแป๊บนึงขอเวลานอกหรือว่ามันใช้advanced ammo ก็ไม่ใช่หรือว่ามันใช้ basic ammo วะใช่ป่ะเดี๋ยวเช็คมาสัก4กองนะครับใช่ป่ะอ๋อใช่ด้วยฮะมันใช้กระสุน basic ammo เว้ยโอ้ใช้กระสุนเดียวกับปืนพกเลยนะปืนบ้านแล้วเนี่ยโอ้ยแต่แม่งแม่นว่ะเฮ้ยแต่ผมชอบม็อดปืนม็อดนี้ดีนะมันให้อารมณ์เหมือนแบบเราเล่นเกมยิงปืนจริงๆเลยครับเห็นนะเอฟเฟกต์ปืนมันอุ้ยอะไรวะเอ้ยแต่เราเสียเปรียบแอนเดอร์แมนอุ้ยตายโอ้ไม่น่าไปหาเรื่องมันเลย นะครับเนี่ยแม่งยิงเหมือนปืนจริงๆเลยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองเสกแบบเป็นฝูงดูสินะครับลองเสกแบบเป็นฝูงดูนะฮะโอ้โหมากันเป็นฝูงเลยเว้ยดูสิว่ากระสุน3กองเนี่ยจะหมดไหมเอาการยิงไปเรื่อยๆครับการกระสุนปืนสายกระสุนปืนปุ๊งโอ้ยแต่มันตายยากจังวะตายไปดิเอ้ยไม่ไหวแล้วมันมาแล้วมันมากันแล้วไม่แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะดูจากทรงแล้วกว่าจะยิงซอมบี้ตายแต่ละตัวนี่ก็ใช้เวลาอยู่โอ้โหหมดไป2กองซอมบี้10กว่าตัวหมดไป2กองฮะโอ้โหเอ้นะก็ถือว่าได้เล่นอยู่นะฮะสำหรับปืน assault rifle นะครับหรือว่าปืน rifle จู่โจมในแก๊ปโอเคเดี๋ยวมาดูปืนต่อมาเป็นต่อมาเป็นมินิกันใช่ไหมมันใช้กระสุนเดียวกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเกมเนี้ยเอ้ไม่ใช่เกมนี้เลยม็อดเนี้ยนะครับมันใช้กระสุนเดียวกันหมดเลยเหรอมินิกันก็ใช้ฮะใช้กระสุนเดียวกับปืนพกแล้วก็ปืนไอ้ไรเฟิลจู่โจมนะครับเดี๋ยวลองเสกมาแบบเยอะๆเลยแต่รู้สึกอันนี้น่าจะแรงน้อยกว่านะแต่ว่าน่าจะรัวกว่าเยอะนะครับดูดิเอ้ยก็ได้อยู่เอ้ยก็สวยดีนะเอ้ยว่ะผมให้ลืมให้ดูนี่เลยเห็นไหมนี่คือภายนอกของมันครับภายนอกนะงอถือมือเดียวได้เย็ดเข้ก็เท่เลยฮะถือมือเดียวเป็นไงดูครับไอแต่นี้แม่งมันจะถือท่าเดียวตลอดเลยเหรอเวลายิงก็ถืออย่างนี้ใช่ไหมโอ้จบแล้วไอแต่ผมชอบตอนท่ามันถือมินิกันว่ะแม่งเท่นะเว้ยเห็นนะดูครับมือปืนหมุนได้นี่เวลายิงก็แม่งเท่ว่ะนะก็ถือว่าโอเคครับจริงมันได้อารมณ์มากเวลาเรายิงแบบจะยิงอะไรสักตัวนึงอ่ะ
หรือว่าถ้าเราไปเปิดเซิร์ฟม็อดเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเราเอาม็อดนี้ไปเล่นก็แล้วไปยิงเล่นกับเพื่อนนี่ก็ถือว่าได้อารมณ์ฮะได้อารมณ์เหมือนเกม FPS จริงๆเลยนะฮะเออนะมาดิมาดิให้หมดเลยให้หมดกองเลยมาดิมาให้หมดกองเลยฮ่าฮ่ามาดิแตกเลยแตกไปดิแตกไปดิแตกไปดิพวกเองอ่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้โหเยอะเยอะเยอะมาดิเอาให้แตกฮะวันนี้เอาให้หมดยิงให้มันตายแตกแตกหมดนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับปืนมินิกันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปืนต่อมาปืนต่อมาก็จะเป็นไรเฟิลนะครับเป็นสไนเปอร์เออน่าจะใช่แหละ สไนเปอร์ป่ะเออใช่น่าจะเป็นสไนเปอร์ฮะเออแล้วประเด็นมันใส่สโคปไงอ่ะเดี๋ยวดูปุ่มก่อนสิ KM อะไรเนี่ยสโคปใส่ไงครับพี่ฮัลโหลสโคปใส่ไงวะมันมีสโคปมาให้อ่ะกดตัว M กดตัว M ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่ากดตัว M คือใส่สโคปวะแต่ผมกดไม่ติดอ่ะคือมันต้องคับอ่าใช่ต้องคับครับผมโอเคเยี่ยมนี่ฮะเอาปืนทุกปืนใส่สโคปได้ใช่ไหมรู้สึกโอเคมันใส่สโคปได้นะฮะอันนี้ก็ใส่ได้ลองใส่เป็นมีเดียมดูใส่เป็นมีเดียมมินิกันใส่ได้ปะอ๋อใส่ไม่ได้ถ้ามินิกันใส่ได้นี่รั่วเลยฮะจริงๆใส่สโคปเนี่ยนี่นะครับเป็นไงอ๋อปืนใส่สโคปอะกดตัวเอ็มเล็งปะวะเอ้าเล็งไม่ได้เหรอเดี๋ยว KM ปรับเป็นตัว V ดิเอ้ยกดผิด V ละปรับเป็นตัว V ดูเอ้าเดี๋ยวกดตัว V แล้วมันเล็งไม่ได้ซูมไม่ได้รั่วเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือปืนสไนเปอร์นะครับหรือว่าไรเฟิลจริงๆไม่ใช่มันก็ไลฟ์เฟิร์นนั่นแหละแค่ว่ามันมีสโคปเข้ามานะครับนี่เลยนี่ครับกระสุนตรงนะกระสุนตรงนี่นะครับอ๋อเป็นปืนไลฟ์เฟิร์นที่ค่อนข้างที่จะรัวฮะโอ้สไนเปอร์ก็รัวได้นะเดี๋ยวไอ้เอพวกนี้เก็บก่อนเดี๋ยวแตกหนึ่งแตกหนึ่งพี่แตกหนึ่งเนี่ยแตก1แตก2แตกเนี่ยโอ้โหรัวๆฮะนี่ครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้โอเคปืนต่อมาก็จะเป็นบาซูก้านะครับหรือว่าปืนบอมเงี้ยโอ้ไปแล้วใช้กระสุนปืนอะไรวะใช้กระสุนมิสไซล์นะครับนะโอเคกระสุนมิสไซล์ไปแล้วนี่ฮะโอ้พลังอนุภาพของมันโอ้แล้วแม่งยิงรัวด้วยโอ้อะไรมันจะโหดขนาดนี้วะโอ้ยิงรัวได้ด้วยฮะทำเป็นเล่นไปโอ้ปืนบาซูก้าอะไรวะเนี่ยมันยิงรัวขนาดนี้โหเหมือนเรายิงขีปนาวุธฮะไปแล้วตุ้มตุ้มโอ้เว้ยถ้าเรายิงโดนตัวเองนี่ไม่ตายนะเว้ยเลือดไม่ลดเลยฮะมาเลยแตกโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะนะครับโอ้โหสุดยอดไม่ต้องนึกภาพไม่ต้องให้ผมยิงหมูไอ้ซอมบี้หมูหรอกยังไงก็ตายนะครับยังไงก็ตายอยู่แล้ว 100% นะยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปืนต่อมาฮะปืนต่อมาก็จะเป็นเกรเนดรันเชอร์นะครับหรือว่าปืนระเบิดนะฮะโอเคปืนระเบิดก็จะใช้กระสุนอะไรวะกระสุนอะไรวะแอดวานแอมโม่ป่ะมันมีกระสุนปืนประมาณเนี้ยอ๋ออันนี้อ๋อนี่ฮะเกนเน็ตอ๋อเกนเน็ตก็คือกระสุนปืนของเกนเน็ตลันเชอร์ครับไม่ใช่ระเบิดมือนะไม่ใช่ระเบิดแบบว่าที่แบบแกะออกมาแล้วก็เคลี้ยงเลยอย่างงี้ไม่ใช่นะมันเป็นกระสุนปืนนะเป็นแอมโม่ของปืนเกนเน็ตลันเชอร์ครับดูนี่ฮะเป็นปืนระเบิดนะครับโอ้ยนะโอเคปืนสุดท้ายเขาก็จะเป็นช็อตกันนะฮะอันนี้ก็จะใช้เป็นเชลนะฮะหรือว่าเป็นกระสุนลูกปลายนะครับ
น่าจะแรงเอ้ยน่าจะแรงนะครับโหแล้วเดี๋ยวแตกอ่ะเดี๋ยวลองยิงเป็นหมูดิเออโหสรุปมันเป็นปืนลูกซองหรือว่ามันเป็นปืนไรเฟิลวะคือมันยิงกระสุนตรงมากอ่ะกระสุนลูกซองเนี่ยกระสุนมันเป็นลูกปลายใช่ไหมมันต้องกระจายเว้ยคือเม็ดกระสุนข้างในมันต้องกระจายออกนะครับไม่ใช่แบบอย่างนี้อันนี้แม่งปืนไรเฟิลเรามั้งเนี่ย นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อด working gun นะครับใครสนใจอยากเล่นม็อดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ยิงแม่งทิ้งเลยเนี่ย